ันนี้คือรายการเด็กหลังห้องคุณเข้าใจไหมเด็กหลังห้องก็คือเราจะมาคุยกันแบบขำๆเฮฮาอันนี้น้องออยอันแนะนำตัวซะหน่อยแล้วกันอินฟูท่านหนึ่งออยนี่คือทำอยู่ในออฟฟิศครีเอทีฟทอล์กแล้วก็เป็น TikTok InfluencerTikToker Project Manager อะไรไม่แนะนำ Project Manager นะคะโอเคโอเคโอเคฝากช่อง TikTok ด้วยเร็วเขาไปกดรีพอร์ตเลยเขาไม่ได้กดติดตามตามมาได้นะคะ Ordinary Shop ค่ะนี่โอเคนี่ปกติถ้าเป็น EP อื่นเราไม่มีให้ขายของนี้นะใช่รีบขายก่อนเลยเดี๋ยวเขากดปิดขนาด EP แรกคุณต้องมาเขาขายประกันเลยยังไม่ให้เขาขายเลยอดขายนะนี่คุณจะให้สิทธิพิเศษนี่เดี๋ยวเราต้องคิดค่าโฆษณาแต่เราได้ยอดวิวเพิ่มจากผู้ติดตามของเขาไงเฮ้ยคุณสนใจลงสปอนเซอร์รายการเราไหมแล้วเดี๋ยวผมขึ้น TikTok ของคุณแทบไปขอเลขการมาก่อนเลยอย่างแรกเปลี่ยนจากผู้ให้สัมภาษณ์เป็นสปอนเซอร์สปอนเซอร์เข้าได้นี่วันนี้อยากชวนออยคุยเรื่องสัญญกรรมอะไรอย่างงี้คุณถูกคนใช่คุณสนใจไหมเรื่องสัญญกรรมคุณคิดยังไงบ้างกับเรื่องสัญญกรรมในยุคนี้อ่ะเห็นชอบด้วยมากๆคุณคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติที่แบบว่าไอ้เขาต้องทำกันใช่ไหมเดี๋ยวนี้มันก็ปกติก็ได้ค่ะเพราะว่าเราก็ตีว่ามันเป็นหนึ่งในความชอบความพึงพอใจอะไรเงี้ยซึ่งมันก็นับเป็นเรื่องปกติใช่ไหมใช่ไหมดังนั้นก็คือแบบว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเออเราอยากจะปรับลุคของเราให้มันดีขึ้นแต่มันต้องไปผ่าตรงผ่าตัดอะไรเงี้ยโอเคได้เลยเฮ้ยแล้วคุณทำได้ถึงระดับไหนแบบที่เขาแบบผมไม่รู้ใช้สับถั่วที่เขาต้องไปทุบหน้าทำหน้าเลียวเหลาคางอะไรเงี้ยไอ้พวกนี้คุณทำไหมคุณกล้าทำไหมถ้าเอาตอนนี้เลยอะค่ะก็อยากทำแต่ว่าพอไปดูเรื่องแบบอาการอักเสบความเจ็บปวดที่มันเกิดหลังจากทำใหม่ๆอะก็จะรู้สึกกังวลไปด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าคือมันต้องแบบถ้าเรามี mindset แล้วมีความมุ่งมั่นที่เราจะไปถึงจุดที่แบบจุดที่เราชื่นชอบได้ก็ได้เลยแล้วก็ลูกค้าเข้าได้เลยนะคะเคสรีวงรีวิวหมดจะหมดไปแล้วนี่เดี๋ยวปล่อยไม่ได้เลยล่ะปล่อยไม่ได้เลยแต่คุณไม่กลัวเจ็บหรอผมเห็นแบบเขารีวิวแล้วโอ้โหพันผ้าแบบบวมกันอย่างเงี้ยน่ากลัวมากนะเจ็บค่ะคิดว่ามันน่าจะเจ็บอยู่แล้วแต่ว่าเพื่อความสวยใช่คุณคาดหวังอะไรบ้างหลังจากแบบทำแล้วแบบสวยแล้วอะคุณคาดหวังอะไรก็มีความมั่นใจมากขึ้นแต่ทุกวันนี้ไม่มั่นใจแต่คุณนิฟจริงๆเอาจริงๆนะพี่เก่งว่าออยเป็นคนหน้าตาดีอยู่หน้าตาน่ารักอยู่ใช่นี่เป็นไงเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งชมเธอออกรายการเลยนะตกลงอย่าลืมลงสปอนเซอร์ข้างล่างคอมเมนต์ไม่ต้องรีบลงนะคะทัวร์ไม่ต้องรีบลงขับผ่านไปก่อนเป็นความสวยเป็นเรื่องปัจเจกโอเคเธอคาดหวังอะไรนอกจากความมั่นใจว่าแบบเอ้ยฉันดูดีขึ้นแล้วอะไรอีกไหมก็อาจจะเรื่องโง่เฮงหรือเปล่าบางทีแบบบางคนเขาก็ชอบแบบไปดูก่อนว่าต้องเสริมตรงไหนมากน้อยแค่ไหนถึงจะรับถึงจะเข้ากับดวงเราซึ่งผมว่ามันมีส่วนอยู่แล้วใช่ไหมเพราะว่าคนที่หน้าตาดูไบรท์หน้าตาดีโง่เฮงดีเนี่ยบางทีเดินไปไหนคนก็อยากคุยด้วยถูกไหมอันนี้เราแบบปฏิเสธไม่ได้นะจริงใช่ค่ะไม่ค่ะพี่เก่งเลยอยากคุยกับพวกหนูตลอดแต่ว่าที่ออยเนี่ยอยากลองทำเนี่ยคือเล็งไว้อะว่าจะทำอะไรบ้างก่อนก็จมูกก่อนเลยดูได้จากมิติตอนนี้ที่กล้องสาดเข้ามานะคะคิ้วตารูจมูกปากขาดแต่คิ้วเขาก็มีนะต้นรักใช่ค่ะมันขาดไปอะไรคะพี่เก่งหน้าหนูขาดอะไรไปขาดอะไรอ่ะขาดอะไรขาดความสวยไม่ขาดนะฉันมองแล้วอ๋อไม่ใช่มีหลายแบบค่ะก็แต่คิ้วมันก็โอเคนะคิ้วเธอก็แค่ไปกันคิ้วไปอะไรไปสักคิ้วอะไรอย่างงี้ป่ะออยหมายถึงว่าออยมีครบไงมีคิ้วมีตามีรูจมูกมีปากแต่มันขาดนี่กันจมูกนะใช่มันขาดแค่ตรงนี้เอากูเกินเอาขอโทษเกินยาวมากเลยขาดจมูกค่ะต้องการทำจมูกอ๋อเธอจะทำจมูกอย่างเดียวใช่ไม่อย่างเดียวค่ะแต่ว่าเริ่มจากทำจมูกพี่เก่งถามว่าอยากทำอะไรก่อนอ๋อโอเคอ๋อส่วนใหญ่ก็จะเริ่มจากทำจมูกก่อนใช่ทำจมูกนี่มันเจ็บไหมเขาว่ากันว่าค่ะเขาว่ากันว่าเจ็บแต่มันเจ็บแบบทนได้หรอผมนี่แบบแค่ไปถอนฟันทำฟันกดสิวผมนี่เจ็บเลยเออกดสิวว่าเจ็บแล้วมันเจ็บไหมเขาถึงบอกว่าแบบเพศแม่เป็นเพศที่ทนความเจ็บได้มากที่สุด
แบบว่าเจ็บสุดก็ตอนคลอดลูกอะไรอย่างงี้อันนี้ก็เจ็บน้อยกว่าคลอดลูกหลังไมค์บอกว่าเห็นด้วยค่ะถามในคอมเมนต์แล้วกันมีใครคิดว่าอยากจะไปทำศัลยกรรมบ้างมีไหมใครแบบเล็งไว้ว่าอยากทำศัลยกรรมเลยนะคอมเมนต์มาเลยอยากจะทำส่วนไหนอะไรยังไงนะแต่ว่าที่ฮิตๆอย่างนี้คือจมูกแต่ว่าในยุคที่สมัยก่อนพี่เก่งแล้วกันนะการทำศัลยกรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบยิ่งใหญ่แบบเรื่องน่าอายอ่ะไม่รู้เกิดทำไหมยุคที่แบบว่าดาราเวลาเขาไปทำศัลยกรรมอ่ะใช่ไหมเขาต้องไปแอบทำอ่ะแล้วแบบว่ารู้ตัวมาอีกทีนักข่าวก็ไปจับผิดเว้ยบอกว่าเฮ้ยรู้สึกดั้งสูงขึ้นนะคะเอ้ยตาไปในนี้อ่ะอันนี้หน้าอกใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยเขาก็มีคุยกันอย่างนั้นนะแล้วดาราก็ต้องออกมาแบบแกล้งเฮ้ยเปล่าเลยไม่ทำช่วงนี้สงสัยผอมลงมั้งหรือว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยน่าเลยแบบอะไรแบบนั้นใช่ไหมคือมันเหมือนเป็นเรื่องที่แบบว่าต้องแบบไม่กล้าบอกอ่ะแล้วพอตอนหลังอ่ะถูกจับได้เพราะแบบอ้าวแอบไปทำมานี่คือแบบกลายเป็นข่าวใหญ่อ่ะแบบเป็นเรื่องน่าอายอ่ะแต่เดี๋ยวนี้ไม่เป็นอย่างนั้นแล้วมันเหมือนค่านิยมเปลี่ยนแหละหลักๆแล้วก็เราต้องขอบคุณมากที่สังคมไทยเรายอมรับมากขึ้นนะคะทุกวันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากๆช่วยขับเคลื่อนไปข้างหน้าทุกวันไม่เหมือนไทยปกติไม่ชินเลยแล้วตัวรักคิดว่าไงบ้างกับเรื่องสัญญากรรมเนี้ยก็คิดเหมือนน้องอ้อยนะหมายถึงก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติไปแล้วแต่ต้นหนักก็ทันยุคแบบที่พี่เก่งบอกเหมือนกันที่แบบรู้สึกว่าสัญญากรรมยังเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องปิดอะไรเงี้ยมันเราตามพวกศิลปินเกาหลีมันก็จะมียุคที่แบบศิลปินเกาหลีก็จะหน้าตาดีกันมากเป็นบิวตี้สแตนดาร์ดใช่ไหมคือบางทีเขาหน้าตาเหมือนกันใช่แต่มันก็จะมีคนที่ไปแบบไปขุดอดีตเขาอะว่าแบบตอนที่เขาจะดังขนาดเนี้ยเขามีแบบหน้าเดิมเป็นแบบนี้นะแล้วก็เป็นข่าวโดนบูลลี่อะไรอย่างเงี้ยคือยุคนั้นน่าจะเป็นยุคเดียวกันที่แบบเหมือนคนก็ยังไม่ยอมรับว่าอุ๊ยแบบหน้าไม่ธรรมชาตินี่ไม่ได้สวยธรรมชาตินี่ใช่ๆเหมือนเคยไปขุดรูปแล้วก็เอามาเปรียบเทียบกันใช่มั้ยกันอย่างเงี้ยมีเขาไปอีกแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็ไม่รู้อะฉันสวยแล้วใช่เดี๋ยวนี้กลายว่าเป็นปัจจุบันเป็นแบบฟีลแบบถามแล้วอะไปทำที่ไหนอะสวยจังอะไรเงี้ยหมอไหนอะมันกันแบบนั้นแล้วแต่เธอไม่กังวลหรอเอ้ยผมเคยได้ยินข่าวนะที่แบบบางคนเขากังวลว่าสมมติว่าเธอไปทำมาแล้วสวยแล้วหน้าสวยเลยแต่พอเธอมีลูกอ่ะแล้วลูกเธอออกมาเป็นแบบมันต้องเป็นเบ้าเดิมของเธอป่ะใช่ป่ะแล้วเวลาไปทำศัลยกรรมเนี่ยคือเราต้องดูอะไรบ้างอ่ะเธอดูว่าแบบมันต้องไปทำต่างประเทศทำในไทยหรือต้องแบบเลือกหมอหรือมันต้องดูอะไรบ้างดูดวงเฮ้ยจริงเหรอต้องดูดวงก่อนเฮ้ยนี่ต้นรักจะรู้ไหมไม่รู้ฉันเห็นเธอขำฉันคิดว่าเธอแบบรู้แค่ตกใจว่ามันไม่น่าจะเป็นคำว่าดูดวงที่ออกมาอันแรกดูดวงหมายความว่าไงดูดวงก็บางคนก็อันนี้มันจะเอี่ยวกับเรื่องโง่เฮงนิดนึงก็คือเหมือนมาด้วยกันบางคนเขาก็แบบเคยไปถามอยู่เหมือนกันช่วงที่มีครบรอบต้องดูดวงพอดีเขาก็บอกว่าเนี่ยมีแผนจะไปดูทำศัลยกรรมค่ะทำจมูกทำแล้วจะดีไหมคะอะไรเงี้ยแล้วหมอก็ว่าก็ดีก็ได้แค่ทำอะไรเงี้ยคือหมายความว่าไงวะหมายความว่าก็ได้แค่ทำแต่ไม่ได้จะทำให้ชีวิตดีขึ้นอย่างเงี้ยใช่แต่อยากทำก็ทำอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนก็จะมีช่วงจังหวะชีวิตในการที่แบบบางช่วงดวงไงบางทีช่วงดวงตกอะไรเงี้ยทำอาจจะมีโอกาสในการอักเสบเกิดอาการแทรกซ้อนอะไรแบบนี้มันต้องประกอบกันนะใช่อ๋อต้องดูดวงก่อนเฮ้ยอันนี้ผมมิติใหม่ว่ะนอกจากดูดวงดูอะไรอีกแล้วก็ดูรีวิวหมอเนี่ยแหละว่าแบบหมอคนไหนที่เขาแนะนำกันมากระแสเป็นยังไงแล้วก็อาจจะนี่ว่าคนรู้จักก็มีส่วนแบบว่าบางคนอ่ะคือบางทีก่อนหน้านี้คนอาจจะมองว่าเคสรีวิวอาจจะดูมีความเสี่ยงหรือว่าน่ากลัวอะไรเงี้ยแต่ว่าจากคนรอบตัวที่เขาไปทำเคสรีวิวมาก็นอกจากราคาที่ได้ดีแล้วใช่ไหมแล้วก็ไม่ได้มีความความเสี่ยงอาจจะมีในแง่อาจจะเป็นเรื่องความไม่สบายใจของคนแต่สุดท้ายแล้วอ่ะไม่มีใครแบบมีอาการแทรกซ้อนหรือผิดพลาดอะไรจากเคสรีวิวเลยอะไรเงี้ยก็เลยมองว่าจริงๆจะทำก็ทำกับหมอไหนก็ได้ใช่ไหมแล้วก็อาจจะศึกษามาหน่อยแล้วก็อาศัยถามจากคนรอบข้างเอาแล้วก็ทำช่วงหน้าหนาวนะคะช่วงนี้เขาบอกว่ามันจะฟื้นตัวได้รวดเร็วค่ะร่างกายจะรีคอเวอรี่ได้ดีบางคนก็จะนิยมทำหน้าหนาวหรือไม่ก็บินไปทำที่เกาหลีช่วงฤดูหนาวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ต้องไปสู้กับแผลอักเสบมันจะได้ช่วยใช่ไหมใช่มันจะฮิลได้แบบอย่างรวดเร็วแล้วก็บางอย่างที่มันในหน้าร้อนเราอาจจะแบบมีตัวกระตุ้นที่ทำให้หน้ามันบวมอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะที่หน้ามันบวมเลยพอเราทำช่วงหน้าหนาวอากาศมันก็คอยแบบซับพอร์ตเราอะไรอย่างเงี้ยสมานแผลได้เร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะเห็นบางคนก็บินไปทำที่เกาหลีไงใช่ไหม
จะได้แบบความเย็นๆแล้วก็จะได้หายเร็วๆบางคนก็ที่เขาบอกว่าแบบผ่าตัดเสร็จแล้วก็แปะสกอตเทป1อันเดินไปเที่ยวต่อได้อะไรเงี้ยมันมีจริงแล้วเธอไม่กลัวผิดพลาดเหรอฉันเห็นเคสหลายเคสนะที่แบบว่าทำมาแล้วแบบว่าเอาไปแก้โอ้โหพอได้ยินคำว่าไปแก้นี่แบบรู้สึกเครียดอ่ะก็เครียดค่ะแล้วก็แบบปลอบใจตัวเองว่าผิดเป็นครูอะไรอย่างนี้เราจะได้เป็นศาสตราจารย์กับเขาสักทีในชีวิตเลยเราเล่นก็คือจริงๆอันนี้ก็กลับไปที่เรื่องดวงอีกอ่ะเพราะว่าหนูก็เห็นพี่ที่รู้จักเขาก็ทำหลายครั้งราคาที่ทำแต่ละครั้งแพงขึ้นทุกครั้งเพราะมันแก่ใช่ปะสุดท้ายแล้วอ่ะจ่ายแพงทุกรอบแล้วก็ยังมีทะลุยังมีทะลุเป็นหนองเป็นอะไรอย่างเงี้ยทำไมคุณพูดดูแบบเป็นสับแบบคุณรู้สึกแบบธรรมดามากให้ลองเปิดทะลุนี่คือทะลุยังไงทะลุออกมาอย่างเงี้ยเหรอข้างตาอย่างเงี้ยโอ้มันเห็นแบบเป็นในคล้ายหยดน้ำออกมาจากปลายจมูกเป็นแท่งนิดนึงแบบเหลื่อมๆเหมือนเวลาช่วงหน้าหนาวอากาศหนาวหรือว่าชีผิวเราบางๆอะไรเงี้ยมันก็จะเห็นชัดใช่ซึ่งความผิดพลาดเนี่ยมันส่วนใหญ่มันเกิดจากอะไรเกิดจากหมอหรือเกิดจากตัวเราเองด้วยปะเราดูในมุมเราเสพในมุมผู้บริโภคค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเขาก็จะบอกว่าเขาก็เคยทำศัลยกรรมมาแล้วใช้ชีวิตตามปกติอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าปัจจัยอะไรที่มันจะไปกระตุ้นให้มันผิดพลาดอะไรอ๋อแต่ก็มองว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมดานะพี่เก่งแบบรู้สึกว่าโอ้พอเวลาอะไรเงี้ยรู้สึกมันโหดนะยิ่งหน้าเราอะไม่รู้ทำไมนะมันกลายเป็นส่วนที่มันบอบบางอะนะโดนแล้วมันเจ็บมากเลยมันไม่เหมือนแขนหลอกไม่ซ้อมบอกว่าเจ็บซ้อมเจ็บไม่เจ็บใช่ไหมแบบเวลาเราโดนแขนโดนอะไรเราเนี่ยแบบไม่รู้สึกว่ามันแบบเจ็บเนาะแต่ว่าเวลาแบบโดนแบบหน้ารู้สึกว่าหูมันเจ็บกว่ากันเยอะเลยก็เลยรู้สึกว่ามันโหดร้ายแต่ว่าสุดท้ายไม่โหดร้ายค่ะพี่เก่งสามารถเก่งต้องเปิดใจพร้อมนี่คุณกล่าวว่าคุณจะไปทำอะไรเนี่ยเร็วๆนี้ป่ะเนี่ยผมพร้อมจะดูคุณสวยแล้วนะนี่จินตนาการรอเลยค่ะพี่เก่งก็อาจจะคอยติดตามนะคะถ้าเกิดว่าทำมาแล้วจะอัปเดตใน EP หน้าๆอ้าวเฮ้ยคุณจะจบรายการแล้วเนี่ยฝากผลงานเฮ้ยแต่เขาบอกว่าเวลาคุณทำเสร็จแล้วอะพวกเครื่องดื่มมึนเมาพวกอะไรเงี้ยห้ามกินป่ะคือเป็นคนไม่ค่อยเอาตัวเองไปอยู่ในสภาพแวดล้อมเหล่านั้นอยู่แล้วด้วยคือทุนเดิมคือกิจวัตรประจำวันไม่ค่อยเอื้อให้แบบจะเกิดอาการแทรกซ้อนใดๆก็เลยไม่ได้คิดว่าจะทำอะไรอย่างนั้นอยู่แล้วไม่ได้คิดว่าจะกินอะไรพวกนี้อยู่แล้วก็คิดอยู่ค่ะแต่ว่าเราต้องหาทางใจเราเอาสังคมค่ะหรือว่าสังคมจะไปทำที่ไหนที่เกาหลีหรือว่าทำที่ไทยจริงๆดูไทยไว้อยู่แหละค่ะเพราะว่าช่วงนี้เขาแบรนด์เกาหลีกันอยู่ไม่รู้ว่าเราจะได้เข้าไปอีกเมื่อไหร่ยังไงจริงบางคนเขาทำเสร็จแล้วเนี่ยหน้าเขาไม่เหมือนเดิมเนี่ยตอนออกมาหน้าไม่ตรงพาสปอร์ตใช่หรือบางทีคุณทำหน้าถ้าเปลี่ยนเยอะนะอย่างเช่นถ้าคุณทำดั้งเดียวอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดคุณทำเยอะบางทีคุณอาจจะต้องไปถ่ายรูปใหม่หรืออะไรเพราะหน้าไม่เหมือนเดิมออกไม่ได้เขาจะไม่ให้กลับกลับไม่ได้กลับนี่น่าจะได้แต่เข้าใหม่เนี่ยจะยากเพราะหน้ามันไม่ตรงแล้วเราก็ทำพาสปอร์ต10ปีเอาไว้ด้วยไปกันใหญ่เลยขอวีซ่าใหม่เลยยะแต่ว่าผมเนี่ยแต่ก่อนผมก็เคยคิดว่าคนเรามันจะไปทำทำไมใช่ไหมแต่ว่าพอช่วงหลังอ่ะพี่อย่างมาคิดนะว่ามันคือการคือถ้าเกิดคิดในมุมที่ว่าเราเกิดมาครั้งเดียวอ่ะเฮ้ยก็ขอฉันสวยซะหน่อยเหอะว่ะอยากจะเป็นแบบเกาหลีเขาบ้างอ่ะอยากจะสวยดาราคนนี้คนนั้นบ้างอ่ะมันก็ได้อยู่นะได้เกิดกี่ครั้งก็อยากสวยค่ะเกิดครั้งเดียวก็ได้แต่ก็น่าจะได้เกิดครั้งเดียวแหละดูแล้วก็สวยเลยฉันก็ไหนๆเกิดครั้งเนี้ยมันก็ต้องสวยซะหน่อยใช่ป่ะแล้วเวลาเราทําทีนึงมันก็อยู่กับเราได้ยาวมั้ยยาวนะคะเพราะว่าญาติที่รู้จักเขาก็ทําแต่เขาสาวๆปัจจุบันเขาก็แบบเหี่ยวย่นแล้วแต่ว่าจมูกเขาก็ยังอยู่ดีมีเคสที่แบบทําแค่จมูกอย่างเดียวใช่หย่อนหมดแล้วที่เหลือจมูกตึงจมูกตึงอย่างเดียวงั้นต่อไปต้องทำแบบข้างหน้าไหมขำมากขำเกินตัดยากแล้วเออแต่ว่ามันก็อยู่ได้นานนะเพราะเดี๋ยวนี้มันก็น่าจะแบบว่าด้วยการเครื่องเทคโนโลยีอะไรต่างๆนะเพราะมันมีช่วงหนึ่งไม่เห็นเคยได้ยินว่าพอมันทิ้งไว้นานๆมันอาจจะมีการอักเส
เสบหรือมันอาจจะหมดอายุอะไรมันต้องไม่เอาออกอะไรอย่างเงี้ยอืมใช่เออเมื่อก่อนอ่ะมีไม่เก่งน่าจะเป็นเรื่องเทคโนโลยีแหละเป็นหลักเพราะเมื่อก่อนเขาจะมีให้แบบขูดทุบๆอะไรอย่างเงี้ยมันต้องขูดออกใช่บางคนที่เขาแบบอยากจะทำขูดคืออะไรอ่ะขูดหมายถึงต้องผ่ามาแล้วก็เหมือนไอซีตัวซิลิโคนที่ใส่เขาผิดถูกยังไงอย่าเพิ่งจวกนะคะแบบว่าซิลิโคนที่ใส่เข้าไปอ่ะมันจะค่อยๆไปสมานกับตัวเนื้อเยื่อของเราเองอ๋อเออแล้วพอมันยิ่งนานๆเข้าไปอ่ะมันก็แทบจะเป็นแบบหนึ่งในเออเนื้อของเราไปแล้วอ่ะพอเอาออกมันก็ต้องแบบอ๋อต้องขูดออกเพื่อใส่อันใหม่เข้าไปแค่คำว่าขูดผมก็เสียวเลยเดี๋ยวพูดอีกนิดนึงไม่เก่งลอยขึ้นไปติดเพดานแล้วตัวยกนี่คุณรู้ไหมผมเนี่ยนะแค่เห็นเขากดสิวเนี่ยก็สนุกมากแล้วใช่ไหมพี่เก่งเฮ้ยแบบรอให้ติ๊กต็อกมันฟีดมาอีกเธอเป็นคนนึงที่ชอบดูเขากดสิวหรอสนุกมากหนูชอบทุกหัวดำหัวขาวหัวเหลืองเขียวหนูได้หมดเลยนี่คุณรู้ไหมจอยมากผมมาขอเมาเรื่องนี้เรื่องนึงคือผมเนี่ยนะเป็นคนที่โอเคชอบเรียนรู้และผมอ่ะก็สนใจในทุกเรื่องรวมถึงเรื่องกดสิวนี้ที่ผมเนี่ยเห็นว่ามีคนกลุ่มนึงใหญ่ๆเลยที่ชอบดูการกดสิวจากนั้นผมเองเนี่ยซึ่งไม่เคยดูเลยก็เลยอยากรู้ว่ามันขนาดไหนวะผมก็เลยเซิร์ชเลยกดสิวแล้วผมก็เข้าไปดูอันแรกที่ฟีดขึ้นมาหน้าเขาแบบไม่ไหวมากแล้วกดทีมันพื้นมันจะบอกผมดูไม่ไหวจริงอ่ะใช่เหรอพี่เก่งผมดูแล้วผมรู้สึกแบบขึ้นไส้อ่ะผมแบบไม่ไหวอ่ะแล้วผมก็คิดชอบดูได้ไงอ่ะเอออาคุณมันมีความมันมันมีความแบบเพลิดเพลินหรืออะไรยังไงบ้างเอ้ยถามคนที่ดูก่อนดูไหมใครชอบดูคนกดสิวบ้างไหนคอมเมนต์มาหน่อยนะฮะคุณออยไหนคุณชอบดูเหรอทำไมมันชอบมันแบบว่าพูดไงอ่ะมันคือส่วนหนึ่งบางคลิปเขาก็จะมีแบบฟีลแบบกึ่ง ASMR อย่างเงี้ยเสียงก็จะมีแบบเฮ้ยมีเสียงด้วยเหรอเสียงอะไรน้อยๆหาได้ยากเออเสียงแบบอะไรแบบนี้หรอจังหวะแบบว่าแค่บีบหรือจังหวะแบบว่าดึงออกเอาบางคนเขาอาจจะไปใส่แบบพวกซาวด์อะไรกันดิซาวด์เอนจิเนียร์ให้มันแบบว่าใส่ซาวด์ด้วยเออให้มันแบบมันเมามันเอฟเฟกต์เงี้ยเหรอเออพอกดปุ๊บดังปุ๊บเงี้ยอะไรเนี่ยเสียงมันดูซ่วมเลยไม่ได้กดซิวเออแบบอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเลยมันจะมีความแบบว่าคือเราอาจจะตื่นเต้นส่วนหนึ่งคือเราเป็นคนแบบชอบดูให้มันคอนติเนียอะพี่เก่งพอเราดูถึงตรงนี้ใช่ปะบางอันอะมันจะยังไม่ขึ้นมาในครั้งแรกที่มันบีบเนื้อออกไหมบางทีเราก็รู้สึกมันจะเป็นเส้นเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางคลิปอะมันก็จะมีแบบพอไปเริ่มจะเป็นเส้นเล็กมันก็จะค่อยใหญ่ขึ้นแล้วมันก็จะบุ๊บบางอันที่เรารู้สึกว่ามันเหมือนแบบแค่เป็นสายแบบสายเล็กๆถี่ๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะบางอันแม่งแบบโอ้มันแบบไฟนอลลี่อะแบบอย่างเงี้ยมันจะแบบว่ามันออกแล้วมันเป็นเรื่องของมันสะใจอันนี้หนูว่าในเชิงจิตวิทยามีคำตอบให้สะใจยังไงสะใจมันสะใจแบบว่าคือปกติเราก็จะเป็นคนบีบสิวบีบอะไรอย่างเงี้ยก็มีสิวใช่ป่ะแต่ว่าในด้วยตาเราที่เราเห็นในกระจกอ่ะมันก็จะเห็นเป็นแค่อันเล็กๆอ่ะแต่แบบอันนั้นมันเหมือนเราแบบหูมันเป็นมุมกล้องที่แบบเราไม่สามารถหาดูได้ด้วยตัวเราเองในที่สุดไอ้ตัวร้ายมันก็เอาไปแล้วอย่างเงี้ยเหรอใช่มันในตัวร้ายพอดพอละครมาแบบว่าประมาณนั้นเคยได้ยินมีจิตวิทยาจริงก็คือเหมือนกับว่าการที่เราดูอะไรสักอย่างที่แบบเราไม่ได้ทำเองอ่ะแต่คนนั้นเขาทำแล้วมันสักเซสอ่ะก็คือเราก็แบบเย้ไปกับเขาอ่ะมันเป็นคนนั้นคือผมไม่มายหรอกนะเรื่องแบบว่ากดแล้วมันประสบความสำเร็จอ่ะในการที่ดูดมันออกอ่ะแต่แบบผมเห็นที่มันพุ่งออกมาเงี้ยหรอมันก็กลายเป็นอีกฟิลนึงผมรู้สึกมันสกปรกอ่ะสกปรกไหมมันก็คงสกปรกนะผมดูได้ไม่นานเลยผมดูได้แบบแค่ประมาณ10วิ20วิเต็มที่คือผมมาพยายามดูเพราะว่าผมอยากรู้ว่าเขาเห็นอะไรกันบ้างแล้วเราก็ทีแรกอ่ะโมเมนต์แรก2วินาทีแรกอ่ะคือผมหยุดเลยเพราะผมแบบเนี่ยผมไม่ไหวไงผมบอกว่าเฮ้ยแต่ขอดูสักนิดคือเราอยากเข้าใจไงเราก็ได้ดูโอ้ดูไปเรื่อยๆเริ่มไม่ไหวแล้วเพราะมีทั้งสิวธรรมดาสิวหัวดำสิวอุดตันสิวต้นรักดูไหมแล้วเธอเคยดูไหมไม่เคยดูเลยเหรอเห็นผ่านผ่านล่าฟีดแต่ว่าไม่กดดูเอาเธอไม่เคยดูแล้วเธอรู้ได้ไงว่ามันน่าดูสนุกหรือไม่สนุกไม่เพื่อนก็ชอบดูแบบนี้เหมือนกันนั่งดูทั้งวัน
ถ่ายทอดปากต่อปากแล้วเธอก็ต้องเห็นจอตอนนี้ใช่แต่ก็จะเห็นก็เห็นเพื่อนดูแล้วถ้าแบบไปอยู่หอเพื่อนอะไรก็จะเห็นก็ดังนั้นเรามาสรุปกันเลยดีกว่าเพราะว่าถ้าเราจะไปยาวเรื่องกดสิวเนี่ยมันจะไปถึงเรื่องของเล็บขบใช่อีกมากมายแล้ววันนี้เราคุยเรื่องอะไรแค่ขี้หูสัญญกรรมสรุปแล้วเป็นเรื่องธรรมชาตินะสำหรับคนยุคนี้นะแล้วก็ถ้าน้องออยมีไปทำมาหรือว่ามีคลินิกไหนอยากจะให้น้องออยไปรีวิวเข้าได้เลยเข้าได้เลยน้องออยพร้อมมากโอเคจะแบบคลินิกละข้างหนึ่งครึ่งหนึ่งครึ่งบนครึ่งส่งเข้ามาพูดคุยกระจายเวอร์แบบว่าทำดังครึ่งเดียวอันหนึ่งทำครึ่งเดียวบางคนอาจจะแบบอยากช่วยแบบตรงกลางสันบางคนเน้นหยดน้ำบางคนอาจช่วยตัดปีกจมูกอะไรอย่างนี้อ๋อโอเคติดต่อมาได้ในช่องทาง Creative Talk ดีไหมเราถือว่าเป็นเคสพิเศษเราขับหัวคิวก่อนโอเคสำหรับวันนี้แค่นี้โอเค